112 137ครับแล้วก็ดูครับดูสังเกตตัวเลขนะโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับพี่บอกประจำเลยนะตอนพี่มาติวเนี่ยไม่มีสูตรลัดนะคุณครูต้องฝึกดูตัวเลขเองนะครับนะอย่าพยายามไปขวนขวายหาสูตรลัดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับเรื่องนี้ไม่มีสูตรครับเราต้องฝึกเองครับทุกคนครับมาทุกคนฝึกพร้อมกันเร็วเริ่มนะทุกคนดูตัวเลข112ไป137มันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราดูตัวเลขได้เลยนะฮะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น25บวก25ต่อไปโอ้ปากกาลอยปากกาลอยฮัลโหลปากกาลอยแล้วนะติวของขึ้นแล้วทุกคนครับเร็ว137ไป163นะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มขึ้นไปแล้วก็บวกเลขก่อนนะใครที่ไม่ถนัดจริงน้องไปทำอย่างนี้ได้เลย163ลบ137น้องไปลบเลยไม่ต้องอายใครนะครับบวกลบเลขเองเลยนะตรงนี้บวก26นะครับบวก26นะบวก26โอเคตอบมาคุณครูตอบมาไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกครับตอบมาเลยนะต่อไปครับ163ไป191มันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้น8เป็น28บวก28อาจารย์พยายามบวกเลขให้เต็มก่อนนะครับนะต่อไป191ไป222 191บวก9ได้200นะ200บวก22ครับ200บวก22ก็เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น9บวก22ก็เป็น31บวก31เร็วตอบไหมมีใครตอบไหมมีคนตอบมาแล้วนะแต่ยังน้อยอยู่จำนวนคนตอบยังน้อยอยู่ต่อไป222ไป158นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มขึ้นเป็น6เป็น36ครับ36น้องครับลบเลขเองนะคุณครูต้องฝึกลบเลขนะครับลองฝึกลบนู่นลบนี่หัดทดครับพี่บอกเสมอว่าหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์คือการทดเลขฝึกทดฝึกดูโจทย์นะต่อไป258ไป302เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเราบวกไปบวก42มาได้300พอดีนะครับบวกอีก2เป็น44ครับเป็น44น้องช่วยพี่คิดเลขด้วยนะช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับพี่ไม่มีเขาเรียกไม่มีช็อตโน้ตไม่มีโพยอะไรเลยนะครับอันนี้คิดจากหัวสมองเลยนะครับบางทีมันอาจจะผิดได้บางทีเมากาวได้นะครับทุกคนครับน้ำเมากาวได้เหมือนกันครับนะเพราะนั้นพยายามช่วยกันทดเลขนิดหนึ่งนะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่คุณครูครับแล้วตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้ารู้ตอบได้เลยครับถ้าทุกคนรู้ตัวต่อไปตอบได้เลยครับไม่ยากเลยคำถามคือน้องมองตัวเลขออกไหมเย็นตาขึ้นเยอะเลยพี่ใส่แว่นดำนี่เย็นตาขึ้นเยอะเลยแต่มืดมากเลยครับน้องว่าพี่จะทดเลขผิดไหมน้องลองถ่ายสิพี่จะทดเลขผิดไหมครับนะนะทุกคนดูเรารู้ไหมว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ครับขออนุญาตเปิดสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับนะทุกคนครับถ้าน้องไม่ทำอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ว่าตัวต่อไปจะตอบเท่าไหร่มันไม่เห็นแนวทางของตัวเลขครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับทำอีกชั้นหนึ่งครับฝึกทำอีกชั้นหนึ่งทุกคนดู25ไป26บวกเพิ่มขึ้น1 26ไป28บวกเพิ่มขึ้น2 28ไป31บวกเพิ่มขึ้น3ถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้น4นี่จบเลยชีวิตนี้นะถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้น4นี่จบเลยนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับ31เพิ่มขึ้นไป36และ31เพิ่มขึ้นไป36บวก5นะครับน้องหวานเย็นตอบแล้วเห็นไหมอุดมศักดิ์น้องธนัทพลนะน้องวลิศนะน้องวนิดาเห็นไหมนี่บางคนตอบแล้วนะครับบางคนตอบไปแล้วนี่บางคนแล้วน้องเนยใช่ไหมน้องเจ้านะน้องเจ้านะน้องเจ้านะน้องเมย์ตอบแล้วมาหลายคนตอบแล้วนะขอจะเฉลยเลยนะตัวต่อไปครับตัวต่อไป36ไป44นะฮะเพิ่มขึ้น8ครับ36ไป44เพิ่มขึ้น8ทุกคนดูปากกาดำแล้วทุกคนครับดูปากกาดำเห็นอะไรไหมเจอแล้วทุกคนต้องไหว้เลยครับนี่เห็นแล้วต้องรู้สึกเลยทุกคนครับกราบได้เลยครับทุกคนเลขชุดนี้คือเลขอะไรเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยคุณครูเลขชุดนี้คือเลขที่2ตัวบวกกันหรือเขาเรียกว่าบวกสะสมนะครับทุกคน1บวก2ได้3เห็นปะเห็นไหมฮะเอาใหม่2บวก3ได้5เห็นไหมครับเอาใหม่ครับ3บวก5ได้8เห็นไหมพ เพราะฉะนั้นปากกาสีดำก่อนจะไปรูปหัวใจคุณครูต้องรู้ว่าตรงนี้ต้องเป็น5+8ได้เลยครับ5+8ได้13ตรงนี้เฉลยมาแล้วคือ13แต่ไม่ได้ตอบ13ใจเย็นๆคุณครูทำตามอย่างนี้ครับเอา44+13ตามสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้นะ44+13มันจะได้เท่าไหร่อ่ะ44+13จะได้เป็น57นะแต่พี่บวกเลขไม่ผิดนะจะได้57ครับเพราะนั้นพอน้องรู้ตรงรูปหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องคิดเลขย้อนหลังกลับไปครับคิดขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นเราก็บวกกันเลยครับเอา302ดูตรงนี้นะเอา302บวก57ครับนะ302บวก57จะเป็น359นะครับนะ359คำตอบข้อนี้ตอบ359ตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่2เยี่ยมมากน้องนุ่นบวก13โอเคนะครับนะน้องพระวิไลนะ359เยี่ยมมากครับน้องไอรินด้วยนะโอเคทุกคนที่ตอบมานะครับเยี่ยมมากครับตอบ359ข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ครับ